สุีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้วันศุกร์ที่4มีนาคมนะครับผมก็เมื่อวานนะครับเมื่อวานเห็นว่าเรามีมูฟตรงนี้ลงมาใช่ไหมครับผมลงมาตอนนี้ประมาณสักอ่านับล่างสุดเลยนะประมาณ90ปิบแล้วนะครับโดยส่วนตัวในเมื่อวานผมคิดว่ามูฟที่ลงมาเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้แต่ที่ผมไม่ได้เข้าเทรดเนี่ยเพราะว่ามันมีปัญหาเจ้าตรงนี้นะครับมันมีมุมมีซอนตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ค่อนข้าง แน่ใจ100%นะครับว่าราคาจะวิ่งลงมาได้แบบนี้เลยนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็วิ่งลงมาได้นั่นเองนะฮะสิ่งที่ผมมาดูกราฟเนี่ยคือผมมาดูตรงช่วงตรงตรงนี้นะครับที่แท่งนี้มันลงมาแล้วก็แท่งนี้กําลังเปิดอยู่นะผมโดยส่วนตัวคิดว่าจะมีการรีเทสขึ้นมาก่อนแล้วค่อยลงต่อก็เลยไม่ได้ไม่ได้สนใจอะไรนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยพอแท่งนี้ปิดต่ากว่าโซนนี้ได้นะครับราคาก็วิ่งลงมาได้เลยนะผมวิ่งลงมาแบบง่ายๆด้วยแล้วก็ซ้ายมือเราไม่เคลีํรไทราคา วิ่งลงมาได้ง่ายหรือเกอรนะครับวิธีการเข้าเทรดในเทรดนี้นะผมคิดว่าน่าจะเป็นการเข้าเทรดหลังจากที่แท่งนี้นะครับปิดต่ำกว่าโซนนี้ลงมานะผมแต่ว่าแน่นอนมันก็อาจจะมีความเสี่ยงเล็กน้อยนะผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าราคาเนี่ยมันลงมาค่อนข้างที่จะเยอะมากแล้ว่ะนะผมประมาณ3ามแท่งแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยโดยส่วนตัวผมอาจจะต้องมองไปรีเทสก่อนแต่หลังจากนั้นราคามันก็ลงไปต่อเลยน,นั่นเองนะครับฉะนั้นถ้าเราจะเข้าเทรดนี้เนี่ย เราควรที่จะเข้าเทรดที่มันมีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำนั่นเองนะครับทีนี้เรามาโฟกัสกันในส่วนของวันนี้ดีกว่าในส่วนของวันนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเรามาเริ่มกันจากในส่วนของเดลี่เลยนะครับทำเฟรมรายวันเดลี่จะเห็นว่าราคาเนี่ยมีการรีเจ็คจากโซนนี้มานะั่นะผมเมื่อวานราคาวิ่งขึ้นมาถึงโซนนี้แล้วกลับตัวลงมานะครับวันก่อนหน้าก็วิ่งมาถึงโซนนี้แล้วกลับตัวลงมาเหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยถามว่าถ้าเรารีเจ็คมาสองวันขนาดนี้นะเป็นไปได้ไหมที่วันนี้ราคาจะวิ่่่งงลงตออเพืมา ฟิลโซนนี้ข้้งละนะเพราะตอนนี้เหมือนราคาทำาโลไว้ใช่ไหมครับขึ้นมารีเทสเพื่อที่จะวิ่งมารีเทสโล w นะครับเดี๋ยวเรามาดู4ชั่วโมงกันเพื่อได้ภาพรวมมากขึ้นในส่นง4ชั่วโมงนะครับก็แน่นอนว่าเดี๋ยวตีโซนใหม่เรามีแนวต้านด้านบนนะครับเรามีัพ p อ o r t ด้นล่างตรงนี้นะครับแล้วเราก็มีัพ p อ o r t เล็กๆโซนนี้นะผมโดยส่วนตัวเนี่ยคิดว่าแนวโน้มตรงนี้เนี่ยมีสิทธิสูงที่ราคาจะวิ่งลงมาวิ่ฟิลแลเราวิ่งลงมาถึงโซนนี้ได้นะครับในส่วนของ1ชั่วโมง ปรับแนวต้านขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็มีสปอร์ตด้านล่างโซนนี้เจ้าตอนนี้ราคาเหมือนอยู่ในกรอบเนาะอาจจะมีการพักตัวนะครับถ้าเราดูแบบผิวเผนเนาะเพราะว่าราคาเนี่ยมีมูฟนี้วิ่งขึ้นมาละแล้วก็เมื่อวานเนี่ยคอเลกชันมูฟตรงนี้มาแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้วันศุกร์เนี่ยอาจจะมีการเลนจิ้งได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ได้เริ่มเลนจิ้งนะครับแน่นอนว่าเรามีโซนให้เล่น2โซน,นใหญ่ๆนะครับหก็คือโซนด้านบนโซนนี้ หลังจากปิดเหนือโซนนี้ได้เนี่ยเรามีคลีทราฟฟิกซ้ายมือนะครับอาจจะมีปัญหานิดหน่อยเจ้าพวกวิกพวกนี้เนาะเพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับอาจจะมีการโดยส่วนตัวผมว่าถ้าโซนแบบเนี้ยเราควรที่จะรอให้ราคาเนี่ยมีการวิ่งขึ้นมาแบบนี้เนาะนะครับแล้วก็ะจะขึ้นมาประมาณนี้ก็ได้แล้วก็มีการทําอะไรครับมีการรีเทสกลับมาลักษณะประมาณแบบนี้นะครับผมเพื่อที่เราจะได้เป็นคอนเฟิร์มมั่นใจว่าอ๋อราคาเนี่ยมันเคารบโซนนี้จริงๆนะเช่นะนั้นเราต้องการให้มันมีซัพพอร์ตฟอร์มแบบนี้ใช่ไหมผมเพื่อเราจะเข้า buy บเพื่อที่ราคาเนี่ย จะได้วิ่งขึ้นแบบนี้ต่อได้ซ้ายมือเรามีคลีนทราฟฟิกนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมหมั่งไวนะ้เนาะในส่วนของขาขึ้นนะครับถ้าสมมติมันจะขึ้นไปเลยผมคิดว่ามีโอกาสเป็นไปได้น้อยมากเพราะว่ามันรีเจ็คจากโซนนี้โซนนี้ไม่ค่อยคลีนนะครับจ,จะต้องมีการรอแบบนี้รีเทสขึ้นไปนะครับทีนี้ในส่วนของขาลงในส่วนของขาลงอาจจะง่ายกว่าเพราะว่าถ้าเราดูตามทมงเฟร,รมของเดลี่ที่เพิ่งดูไปเมื่อกี้นะครับเราจะเห็นว่าทั้งหมดมันเป็นเทรนขาลงนะครับ4ชั่วโมงก็เหมือนพยายามที่จะวิ่งลงมา สามทิวนาทีเองเนี่ยก,ก็ดูเหมือนว่ามันต้องการจะวิ่งลงมาอยู่เนะีเพราะว่าตอนนี้เหมือนราคามาทําโลไว้แล้วนะครับเช่นั้นเนี่ยโดยส่วนตัวผมคิดว่าถ้าราคาจะวิ่งลงจริงๆนะครับมันอาจจะวิ่งมาถึงโซนนี้ได้ซึ่งซึ่งเป็นโซนที่ราคาเคยทําแนวต้านแนวนะรับเนาะนะผมคนนั้นก็สําคัญอยู่แล้วก็เรามีเลนจ์ประมาณสัก35มสิบห้าเปเลนจ์นะครับถ้าเรานับบิ๊กฟิลดตรงนี้ด้วยก็รวมรแล้วประมาณสักอ่าสิบเจ็ป ถึงถึงนี่ก็ประมาณ30มติบนะผมว่าโซนข้างล่างเนี่ยน่าจะเล่นได้ง่ายกว่านะครับทีนี้เมื่อวานเนี่ยนะครับในช่วงของลอนดอนเซสชั่นนะครับมันไม่ได้มีมูฟบื้อหวาอะไรนะครับแล้วก็มันมีมูฟตอนเหมือนเดิมเลยนะครับสิบเจ็ดสามศูนย์ใช่ไหมครับสิบเจ็ดสามศูนย์ก็ประมาณสามทุ่มครึ่งบ้านเรานะครับวันก่อนหน้าก็มีมูฟประมาณสามทุ่มครึ่งบ้านเราเหมือนกันนะครับกลับลงมาแล้วก็เด้งขึ้นนะครับเหมือนกันเลยคล้ายๆ